สวัสดีครับ EP ที่2จะพูดในเรื่องของการสร้างหมุดหรือว่า marker ขั้นพื้นฐานนะครับจริงๆการสร้างหมุดเนี่ยมีได้อีกหลายแบบนะฮะเดี๋ยวผมจะทำ EP อีกที่มันเป็น advanced มากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการสร้างหมุดแบบพื้นฐานก่อนโอเคทุกท่านเข้ามาที่ตัวของหน้า document แล้วก็เรื่องของหมวด marker นะครับการสร้างหมุด markerลองเล่นดูได้ฮะเราสามารถกดเพื่อให้มีหมุดปักลงมาว่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ในสิ่งที่เราจะทำตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องสร้าง object marker ขึ้นมาก่อนโอเคก๊อปเลยแล้วก็กลับไปที่หน้าโค้ดของเราอันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่1เราได้ทำการสร้างแผนที่พื้นฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราจะสร้างหมุดเนี่ยเราต้องสร้างหมุดขึ้นมานะครับโดยต้องมีการเรียกลองดูดอทมาร์กเกอร์ใส่ลองจิจูดหรือว่าลัตติจูดเข้าไปดูเรื่องของตัวเลขดีๆนะฮะบางคนอาจจะผิดพลาดได้แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่ามาร์กเกอร์หลังจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็สั่งคำสั่ง map.overlay.addMarker เข้ามาตรงนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างหลังจากที่มีการสร้างObject Map ขึ้นมาแล้วเท่านั้นนะครับไม่งั้นตัวคำสั่งนี้จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ Object ตัวไหนในการ Add เข้าไปโอเคทีนี้ก็เลือก Map ที่เราสร้างแล้วก็ Marker ที่เราสร้างด้านบนกลับไปดูที่หน้าเว็บของเราครับอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกนะแน่หมุดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วลองนี้ทีนี้ในเมื่อเราสร้างหมุดพื้นฐานได้แล้วสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปคือแน่นอนละเราไม่ได้จะใช้ตัวหมุดที่มีไอคอนแบบนี้แน่ๆหรืออาจจะใช้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช้ default ของมันสิ่งที่เราจะทำก็คือการใส่ออปชันแบบต่างๆให้กับมาร์กเกอร์ก็จะมีหลายแบบนะครับแบบตั้งค่าเองในตรงนี้นะฮะมันมีหลายแบบมันจะว่าลากเลื่อนแผนลากเลื่อนหมุดหรือว่าแบบเป็น HTMLอันนี้เป็นมาร์กเกอร์อยู่นะครับแต่ว่าเป็น HTML หรือว่าจะสั่งกำหนดทิศให้หมุดเรามาดูกันที่ทีละตัวอย่างก่อนละกันนะครับแต่ผมจะพูดถึงภาพรวมของออปชันทั้งหมดเพราะว่า3ตัวอย่างนี้มันก็คือการใส่ออปชันนี่แหละแต่ผมจะแบร์ออปชันมาให้หมดตรงนี้มีคำอธิบายหมุดแล้วนะครับทุกท่านสามารถลองเล่นดูได้เลยหรือว่าดูที่ตัวของ document ละเอียดmarker option ก็จะมีหลายแบบมี title มี icon มี detail สิ่งที่ทุกคนน่าจะสนใจนะครับก็คือการใส่รายละเอียดของหมุดตรงนี้ครับก็คือ title แล้วก็ detail เดี๋ยวลองใส่กันเลยนะครับถ้าเริ่มต้นไม่ถูกนะฮะเราก๊อปอันนี้ไปเป็นตัวอย่างก็ได้เต้นนะฮะที่ชื่อว่า marker เรียบร้อยแล้วก็มี detail ว่า drag มี visible length นะครับ7ถึง9ความหมายคือถ้าเกิดซูมไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราต้องการมันก็จะหายไปมีเรื่องของว่า draggable คือลากได้ไหมนะครับดูข้อมูลนี้ก็คือ draggable สามารถให้ลากหมุดได้หรือเปล่าใส่ true นะครับเพราะว่า detail บอกแล้วว่าจะมีแล้วก็ weight เหมือนว่าเราจะสั่งว่าให้มันอยู่สูงเท่าไหร่นะฮะนี่ก็จะเป็น detail อีกอันหนึ่งศึกษาได้เอาเซฟนะฮะเราไปดูตัวอย่างโอเคถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ในช่วงล่างๆของที่โอเคมันยังไม่ขึ้นทุกท่านรู้ไหมว่าทำไมคือผมยังไม่ได้สั่ง map overlay add marker ตัวนั้นบนไว้ควรจะขึ้นนะมันขึ้นนะครับตะกี้ที่ผมซูมเราไม่เห็นเพราะว่าผมสั่ง visible right
ของมันก็คือ7ถึง9เพราะฉะนั้น10เนี่ยจะไม่เห็นซูมออกมา9ถึงจะโผล่ขึ้นมาเขาทำได้ก็คือลากเลื่อนนะครับแล้วก็อันนี้ที่สำคัญคือเวลากดก็จะมีตัวของป๊อปอัพขึ้นมาอันนี้ก็ไทเทิลนะครับนี่ก็ดีเทลเดี๋ยวใน EP ต่อไปผมจะพูดถึงการคัสตอมตัวของป๊อปอัพนี้เองนะฮะทำได้ซึ่งไอตัวออปชันนู้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านไปศึกษาได้เองนะฮะแต่มันมีอันนึงที่มักจะเป็นคำถามตลอดคือในเรื่องของไอคอนว่าควรจะใส่ยังไงไอคอนนะฮะก็มีได้หลายแบบมีวิธีการใส่ไอคอนอย่างเช่นการใส่ URL เลยหรือว่าทำไมถึงว่าใส่รูปภาพตัวไอคอนได้เลยนะฮะถ้าผมไปเปิดสักทีนึงก็จะเป็นไอคอนของแฮกเกอร์ตัวตะกี้ของเราครับใส่ URL HD นะฮะเวลาถ้ามันเป็นจอที่แบบชัดมากเราควรจะใส่2รูปนะครับHD แล้วก็2 H อะไรอย่างนี้เพื่อเวลาแสดงผลในมือบายนะฮะก็จะชัดขึ้นหรือว่าเป็น HTML ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการใส่เป็นรูป URL แล้วอยากจะคัสตอมเหมือนโดยใช้ HTML เองก็ทำได้ด้วยลองเล่นดูแต่ทีนี้ผมจะพูดขยายความถึง URL นะครับตัวมาร์เกอร์ตัวนี้ URL เนี่ยมันจะมากับตัวของ offset คู่กันนะครับแล้วบางคนก็จะงงว่า x กับ y เนี่ยต้องใส่ยังไง x นะฮะก็คือแกนนอนทุกท่านน่าจะทราบ y คือแนวตั้งถ้าเกิดในรูปนี้นะครับขนาดของมาร์เกอร์ของมันเนี่ยมีขนาด24 × 45 24 × 45นะครับเวลาหมุดที่เราปักลงไปในแผนที่เนี่ยคิดภาพได้เกิดอันนี้เป็นรูปหมุดนะครับตำแหน่งของมาร์เกอร์เราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ latitude longitude นะครับแต่ทีเนี้ยส่วนมากหมุดเราจะต้องอยู่ปลายใช่ไหมครับปลายชี้ของหมุดเนี่ยมันต้องสั่งที่ offset วิธีคิดอย่างนี้ครับก็คือมองจากบนซ้ายนะครับตัวของ y เนี่ยมันก็จะต้องสูงลงมา45ใช่ไหมฮะก็ลงมา45จะอยู่ตรงนี้ละขวาล่างทีนี้มันต้องไปปลายของหมุดด้วยก็คือตรงกลางมันจะเป็นเท่าไหร่ครับ24หารด้วย2เพราะมันอยู่กึ่งกลาง x มัน24นะครับ x มัน24ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็จะเป็น12นะครับ x ก็จะต้อง12แล้วก็ y 45นี่ผมชัดเรียบร้อยเลยหมุดโลเคชันที่เราต้องการจริงๆก็จะอยู่ที่ปลายนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างมาร์เกอร์แบบพื้นฐานสุดๆนะครับนี่สุดๆเลยส่วนคำสั่งอื่นๆก็จะไปลองเล่นดูก็ได้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวมันจะมี advanced marker เดี๋ยวไปดูกันในตอนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับ